สุดสัปดาห์นี้ครับทุกคนครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านครับพบกับผู้มาเยือนอย่างวูฟครับนะวูฟแฮมตันวันเดเลอร์ครับในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ณเวลานี้อาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับถ้าชนะสามแต้มไม่เปลี่ยนนะฮะอยู่กันต่อไปยาวๆนะครับแต่ว่า ถ้าชนะไม่ได้น่าคิดครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยก่อนเกมกันหน่อยว่าสถานการณ์ต่างๆนานานาความพร้อมของ,งทั้งสองทีม,มเป็นอย่างไรสถิติมีอะไรน่าสนใจไหมและต่อจากนี้อาร์เซนอลโปรแกรมเป็นยังไงโหดหรือเปล่านะครับอยากชวนคุยกันในคลิปนี้แหละครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลนะครับนะฮะใครที่มีอาร์เซนอลทั้งใจครับเรามาพูดคุยกันหน่อยครับนะก็วันนี้ครับอยากชวนเป็นเซียนก่อนเกมครับเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมครับพบกับทางด้านวูฟดแทนตันวันเดเลอร์นะครับในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับตามเวลาบ้านเราก็สี่ทุ่มนะครับก็สำหรับใครที่ จองลงทะเบียนทันนะครับในการไปร่วมมิทติ้งดูฟุตบอลกันนะครับกับอาร์เซนอลไทยแลนด์นะซึ่งก็มีน้องก๊อตเนี่ยมาเรียกว่ามาร่วมทอล์กร่วมพูดคุยเป,เป็นพิเศษด้วยนะครับก็ใครจองทันนะครับก็ไปเจอกันได้ที่ร้านเอมิเลสพระประชัยหรือว่า h ฮส์บีเคนั่นเองนะครับก็ใครที่สะดวกก็ไม่ใช่ใครที่สะดวกใครลงทะเบียนทันอย่าลืมไปนะครับและแนะนําว่าให้ไปเร็วหน่อยนะครับเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็มีกิจกรรมมากมายนะฮะนอกจากมี น้องก๊อดกับน้องอาหมวยปืนโตนะครับจะมาร่วมพูดคุยแล้วนะครับก็มีกิจกรรมมีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับคราวนี้ลองปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องตอบคําถามแล้วก็มีลัคกี้ดรอดวงอย่างเดียวนะครับก็มีด้วยเหมือนกันและใครที่อยากเจอพี่ขวัญตัวเป็นเป็นนะครับมาดามมาดามมาดามขวัญเนี่ยนะครับวันนี้พี่ขวัญอยู่เมืองไทยนะครับผมเชิญพี่ขวัญมา ร่วมดูฟุตบอลกับทุกคนด้วยนะครับก็จะได้มาพบปะพูดคุยกันแล้วก็รวมไปถึงนะครับอินฟลูเอนเซอร์สายอาร์ซอลอีกหลายคนเลยนะครับก็ผมเชิญหลายๆท่านมาน้องก๊อฟไปเชิญหลายๆท่านมานะครับก็เรียกว่ามาเร็วๆนะครับจะได้มาพูดคุยกันนะครับมีเวลาในการสนทนากันมากหน่อยถ่ายรูปกันนะครับและถ้าเกิดใครจองไม่ทันไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ น้องอาร์เซนอลไทยแลนด์เนี่ยก็คิดว่าอยากจะจัดกันเดือนละครั้งนะครับถ้ามีโอกาสก็จะจะไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ข่าวหน้านะครับถ้ามีเปิดลงทะเบียนก็รีบลงทะเบียนกันมากันกันนะครับอ่ะมาว่ากันเลยแล้วกันนะสำหรับเกมเกมนี้ครับวูฟจะมาเป็นผู้ปราชัยให้กับ อาร์เซนอลอีกหนึ่งทีมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมาเป็นผู้ที่จะทำให้จ่าฝูงเปลี่ยนนะครับนะก็มาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยในรายของตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับยังคงมีโทมัสปาเต้นะครับยูเลียนชิมเบอร์นะครับเอเมลสมิธโลแล้วก็บาวิโอวีราไอวิรานี่โดนใบแดงไปแล้วเจ็บไปด้วยเลยนะงงมากเลยนะครับส่วนว่าส่วนอื่นก็ฟิตพร้อมหมดแล้วนะไอยพวกที่เจ็บๆไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หายกันมาหมดแล้วจริงมีข่าวว่า โทมัสปาเตกับเอมิลสมิธโรเนี่ยจะกลับมาในเร็ววันนี้แล้วด้วยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้มการาคมนี้ก็จ,จะได้เห็นทั้ง2คนนี้กลับมาลงสนามน,นะครับก็น่าเสียดายนะทั้ง2คนนี้เรือว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเลยนะในช่วง2ปีหลังนะครับส่วนวูฟครับมีตัวเจ็บก็คือทางด้านเปโดเนโตนะครับนะที่ เป็นตัวที่จี๊ดจ้าของเขาหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับเพราะไอเนโตเนี่ยเห็นมาเล่นกับซตตี้แล้วโหดมากนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงครับดาวรุ่งอย่างโจเซฟฮอยต์นะครับหรือว่าโจฮอยต์นะครับก็บาดเจ็บด้วยนะครับไม่พร้อมที่จะลงสนามในเกมเกมนี้ครับตัวผู้เล่นอื่นก็น่าจะพร้อมนะทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับน้าจะออกมาในรูปแบบนี้ครับ อาร์ซนอลครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สาประตูจะกลับมาใช้เดวิดรรยานะครับหลังจากเกมพรนะีเมียร์ลีกนัดที่แล้วเนี่ยใช้ทางด้านของแลมสเดลนะครับ,นะรบก็อย่างที่บอกไปนะว่าแลมสเดลวันนั้นเนี่ยเจอกับเบรนท์ฟอร์ดทำให้รายาเนี่ยติดนะครับไม่สามารถลงเจอกับต้นสังกัดเก่าที่ยืมมาได้นะครับแล้วก็โทมิยาสึครับยังคงเป็นแบ็คขวาในเกมนี้ถึงแม้ว่าเบนจามินไวท์จะพร้อมแล้วก็ตามผมบอกเลยว่า2แอสเซสในค่ำคืนที่ถล่มไป6-0เนี่ย หล่อสุดๆนะฮะผมก็เลยเชื่อว่าโทมิน่าจะได้ลุยต่อนะครับซินเชนโกในตำแหน่งแบ็คซ้ายครับแล้วก็ทางด้านของกรามากาเยสกับวิลเลียมซาริบาจะเป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาฟนะครับส่วนกองกลางครับผมเชื่อว่าน่าจะใช้เด็กแคนไรส์นะครับเป็นศูนย์กลางของทีมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เขากลายเป็นเดอะแบกของทีมไปแล้วนะแบบสมบูรณ์แบบเลยนะนะครับทั้งเกมรุกเกมรับเนี่ยโหเริ่มต้นที่เด็กแคนไรส์หมดเลยนะครับแล้วก็มีมาตินโอทิกาดครับแหมพอ พอไลฟ์มารับหน้าที่เป็นเดอะแบกเนี่ยโอ้โหโอเลกาดได้เฉิดอฉายเลยครับนะฮะได้โชว์ ได้ได้แอสซิสต์ได้จ่ายได้ยิงอะไรแบบเนี้ยได้ได้ได้อิสระในการครีเอทีฟในในใในแดนกลางได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับไคลฮาวเวิรกครับน่าจะมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับหวังว่าจะทําประตูหรือมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยสเกมติดไปเลยนะครับจะได้มั่นใจสุดๆไปเลยนะครับหลังจากที่ยิงมา2นัดติดนะครับแนวรุกครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคาร์บีเอลเชซูสเป็นศูนหน้าตัวเป้าครับซ้ายเป็นคาร์บีเอลเบนตินเดรียและขวาเป็นบูกโยชาการ จริงๆเนี่ยก่อนหน้าเกมเนี้ยก่อนหน้าเกมกับลองส์เนี่ยผมคิดว่าเกมเนี้ยอาร์เซนอลอาจจะต้องมีพักตัวผู้เล่นบ้างบางคนเนะเพราะว่ามันกรรมมันมันโปรแกรมมันทีไงแต่ว่าพอมาดูปัจจัยคือด,ด้วยด้วยสาการวันที่เราเจอล็องส์เนี่ยอาร์เซนอลถล่ม5-0ตั้งแต่ครึ่งแรกมันเลยทำให้ครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้แบบสบายๆเลยแต่เคนไรส์ยังได้พักเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลก็น่าจะใช้ผู้เล่นตัวที่ดีที่สุดนะครับลงสนามแล้วก็อาจจะใช้วิธีคิดเดียวกันก็คือรีบรีบปิดจ็อบไปตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเนี่ยจะได้มีโอกาสให้ตัวผู้เล่นเนี่ยได้พักบ้างนะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคาดการเกมกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับวูลฟ์ครับนะฮะภายใต้การนําทัพของแกรี่โอนิวครับนะก็อย่างที่บอกไปนะจะมีตัวไม่พร้อมเนี่ยก็เป็น ทางด้านของปโดเนโตนะครับแล้วก็โจฮอยต์นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงในลายของรายานอินนูรีนะครับที่จะต้องรอเช็คความฟิตนะซึ่งถ้าฟิตพร้อมก็อาจจะได้ลงในเกมนี้นะแต่ผมคิดว่าตีว่าไม่ได้ลงก่อนกันแล้วกันนะครับทำให้11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของทางด้านวูฟครับหน้าตาน่าจะประมาณนี้นะครับมาในระบบ3-5-2นะครับ ผู้สาประตูครับคนดีคนเดิมครับโจเซซาครับนะฮะจะยืนในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนแนวรับ3คนครับน่าจะใช้ทางด้านของโตติเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็มีบูเอโนแล้วก็คิมมันนะครับแล้วก็ส่วนวิงแบ็คครับเซมิโดครับน่าจะยังคงเป็นประจำการทางกราบขวานะครับสำหรับแบ็ค โปรตุเกสคนนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมาตลอดนะครับสำหรับเนสันเซมิโดนะครับเอ่อส่วนอีกอันนึงนะครับน่าจะเป็นทางด้านโดเฮอร์ตี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยน่าใช้โกเมสเบลกาเดเอ่อเลมีน่าพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนแนวรุกเนี่ยน่าใช้กวางฮีชานจับคู่กับคุณย่านั่นเองนะครับก็กวางฮีชานและคุณย่าเนี่ยผมบอกเลยว่าอันตรายสุดๆไปเลยนะครับสำหรับคู่กองหน้าของบูฟนะถึงแม้ว่าจะไม่มี ทางด้านเนโต้นะครับแต่ว่าไอ้สองตัวนี้เนี่ยนะตัวผู้เล่น2คนนี้เนี่ยถือว่าโหดทั้งคู่นะครับกวางยีชานก็มีความถึกความเร็วแล้วก็มักจะจมูกไวอยู่ในพื้นที่ในกรอบเกตโทษได้ดีนะครับส่วน คุณย่าเนี่ยโหเป็นบราซิเลียนที่ครบเครื่องนะครับร่างกายสูงใหญ่กำยำนะครับเล่นลูกกลางกลาดได้ดีนะครับเล่นบอลกับเท้าก็ยอดเยี่ยมเทคนิคก็เป็นสไตล์บราซิเลียนอยู่แล้วนะครับก่อนจะไปดูสถิติต่างๆนานะครับแวะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแป๊บนึ่งนะครับขอบคุณด้วยครับรถยนต์ซูซูกิครับนะตอนนี้ก็มีการจัดมหกรรมนะฮะยานยนต์ระดับโลกนะครับในประเทศไทยด้วยซูซูกิก็ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ ใครที่อยากจะไปชมก็ไปชมได้ที่เมืองทองนะเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้เขามีดีดีโดนใจครับส่งท้ายปีกับซูซูกิ ทริเบิลโบนัสดิวนะครับออกรถยนต์กับซูซูกิวันนี้ได้ลุ้นข้อเสนอพิเศษถึง3ต่อด้วยกันนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับหรือว่าโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปดูที่งานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับพ่อวอลลบก็ไปร่วมงานอยู่นะครับก็ใครเจอพ่อวราลบก็ไปสวัสดีทักทายได้นะบอกว่าเป็นแฟนคุยกันเนอร์สได้เลยนะครับพ่อวอลลบส่งน้องๆดูแลอย่างดีแน่นอนนะครับอยากออกรถกับซูซูกิง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่คุณ เข้าไปแล้วก็ไปสอบถามพูดคุยเลยซูซูกิเขายินดีต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับนะอ่ะมาดูสถิติกันหน่อยครับสถิติต่างๆนานาครับของคู่นี้ครับนะเริ่มต้นกันที่ข้อมูลผู้ตัดสินก่อนเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มันต้องเล่าอย่างงี้แล้วจริงๆวะนะครับผู้สิอห์นมีผลกับผลงานกข่งขจริงๆนะครับผู้สินวันนี้ครับปีเตอร์แบงค์ครับเป็นผู้ถิอนในสนามนะครับส่วนผู้ถิอนใน VR ครับจอห์นบรูคครับก็เป็น2ผู้ถินที่จะมีส่วนสําคัญนะครับจดจําชื่อไว้2คนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันหลังเกมนะ ห้าผลงาน5้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันครับอาร์เซนอลชนะไป4ครั้งแล้วก็วูฟชนะ1ครั้งไม่เสมอกันเลยนะครับเมื่อไปดูผลงานรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าเล่นที่ที่บ้านอาร์เซนอลนะครับที่เอมิเรสเตเดียมเนี่ยอาร์เซนอลมีผลงานค่อนข้างดีนะครับโดยที่ชนะทีมเยือนไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแล้วก็ทีมเยือนเนี่ย ชนะไป1ครั้งนะครับโดยที่อาร์เซนอลสามารถทำได้ถึง10ประตูเลยนะแต่ก็เสียทีมเสียประตูให้วูฟถึง5ประตูด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูผลงานส่วนตัวของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาร์เซนอลนะครับห้าเกมหลังสุดนะครับกับวูฟห้เกมหลังสุดนะครับเริ่มต้นที่อาร์เซนอลก่อนนะครับหเกมหลังสุดของอาร์เซนอลเนี่ยชนะ4แพ้1นะครับส่วนวูฟครับ ห้าเกมหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างจะเข้าทางอาร์ซอลลนะอาร์ซอลน,ะ Arsenal, นี่ห้าเกมหลังสุดโหดมากชนะถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับมาคาดการเกมกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนครับผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยวูฟถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นแนวรุกค,คมๆอย่างกวางฮีชานแล้วก็คุณย่าก,ก็ตามนะครับแต่ว่า ไอองค์ประกอบส่วนที่จะดันบอลไปถึง2คนนี้ผมคิดว่าไม่ไม่ถึงขั้นอันตรายมากไม่ถึงขั้นน่ากลัวมากไม่เหมือนกับที่มีทางด้านเนโตอยู่นะครับหรือว่าย้อนไปก่อนหน้าน,นี้ที่มีอาดามาตาโอเล่ ore, อะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าวูฟเนี่ยเมื่อไม่มี ตัวสนับสนุนที่จะซับพอร์ตไปถึงกองหน้าได้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าความอันตร,รายของบูฟเนี่ยมันจะเบาบางลงไปนะครับและผมคาดการณ์ว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลเล่นด้วยความมั่นใจครับน่าจะได้ครองบอลน,นะครับแล้วก็เป็นคนบุกเข้าใส่นะครับแต่ว่าต้องไปดูในรายละเอียดเรื่องของแรงกดดันนะครับว่าการเป็นจ่าฝูงแล้วเนี่ยน้องๆกดดันหรือเปล่านะครับอ่าลนลนล,ลานไหมอึดอัดตื้อตึงไหมนะครับหรือนะครับสบายๆมีประสบการณ์มาแล้วนะครับ เป็นจ่าฝูงปีที่แล้วมาตั้ง9เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะครับอาจจะเล่นไปตามเกมต่อเกมว่ากันไหมนะตอนนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งผมาคิดว่าเป็นอย่างหลังนะแต่ว่าสกอร์จะมาไล่ถลม่มเหมือนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่มีประตูนี้มีไม่เยอะนะถามว่าเป็นไม่ได้ไมัเป็นไม่ได้แหละนะครับฟุตบอลยังไม่เตะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ว่าถามว่ามันมันมีโอกาสที่จะไล่ต้อไล่ถล่มแบบ5 0าศูนย์กศูนย์ไหมเนี่ยผมว่าน้อยกอที ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็อยู่ที่สัก2ลูกสองศูนย์ผมคิดว่าอาร์เซนอลชนะได้แล้วก็เก็บคลีนชีตได้ด้วยนะครับคือถ้าถ้าไม่เจอลูกผีจับยัดหรือความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับผมคิดว่าวูฟเนี่ยสองคนเนี่ยน่าจะน่าจะทำเกมกันไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้มากพอที่จะทำให้แผงหลังอาร์เซนอลปั่นปวนมากนักนะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเกมนี้อาร์เซนอลเก็บคลีนชีตได้นะครับและแนวรุกตอนนี้มั่นใจหมดทุกคนครับหกหกประตูที่ชนะ ทั้งด้านของร้องมาเนี่ยยิงกันไม่ส้ำหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกราเวเซซูสครับกำลังมั่นใจสุดๆนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีผลงานที่ดีในเกมนี้นะครับแล้วก็น่าช่วยทำให้อาร์ซนอลเนี่ยเก็บ3คะแนในในบ้านแล้วก็เป็นจ่าฝูงต่อไปนั่นเองนะครับผมทายสกอร์ว่า2ประตูต่อศนอ่ะถึงตาคุณละนะครับอเอาข้อมูลมาเล่าให้ทั้งหมดละนะครับ คิดเห็นอย่างไรคิดว่าสกอร์เท่าไหร่คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าไอ้ที่เราทายกันเนี่ยถูกบ้างไหมหรือว่ายังไงนะครับหรือว่าจะคิดว่าบูฟปอาจจะมีดีผมอาจจะมองตรงไหนผิดพลาดไปนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยกันละกันนะอ่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางนะครับ e b o o k YouTube แล้วก็ Tik t o k กนั่นเองนะครับไปละเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าอย่าลืมนะฮะพวกเราอาชนอททั้งใจครับ